2 ทุ่มแล้วเรื่องราวที่เธอได้ทำให้ฉันเห็นมันต่อหน้าทำให้ฉันนั้นทนไม่ไหวแต่เธอได้ทำอะไรกับเขาฉันคงต้องบาไม่อยากจะรู้เริ่มเรียนเลยแล้วกันนะคะโอเควันนี้เราจะเรียนบทที่6ต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะวันนี้จะไม่ใช้ขาตั้งนะคะเพราะว่าเครื่องมากใช้มือ2เลยนะคะวอเตอร์เจียวอเตอร์เจียว่าบ้านของฉันเอาดินสอบแป๊บนึงวอเตอร์เจียแปลว่าบ้านของฉันถ้าเจอเตอแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเจียแปลว่าบ้านวอเตอร์เจียคือบ้านของฉันนั่นเองนะคะตรงนี้อันนี้เป็นหัวข้อนะคะมาดูคำศัพท์กันก่อนช่างเมี่ยนนะคะบทที่6ช่างเมี่ยนช่างเมี่ยนว่าข้างบนนะคะช่างแปลว่าข้างบนลักษณะการจำตัวอักษรอย่างง่ายคือตรงนี้เป็นพื้นดินถูกปะพื้นดินตรงนี้ก็มีต้นไม้ผุขึ้นมาข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่างเมี่ยนแปลว่าด้านบนต่อไปช่างเมี่ยนแปลว่าด้านบนหลี่เมี่ยนหลี่เมี่ยนแปลว่าข้างในนะคะหลี่เมี่ยนคำนี้แปลว่าข้างในนะคะเมี่ยนแปลว่าด้านเมี่ยนคำนี้แปลว่าด้านนะคะช่างเมี่ยนด้านด้านนะคะหลี่เมี่ยนแปลว่าข้างในเทคนิคการจำก็นะคะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเสี้ยเมียนเสี้ยเมียนข้างล่างช่างกับเสี้ยนะคะตรงนี้มันจะมีตรงนี้มันจะมีอะไรผุขึ้นไปข้างบนดินใช่ไหมตรงนี้คิดว่าตรงนี้เป็นพื้นดินนะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสี้ยเมียนเสี้ยเมียนข้างล่างช่างเมียนข้างบนนะคะต่อไปผางเปียนผางเปียนแปลว่าข้างข้างผางเปียนผางเปียนแปลว่าข้างข้างผางแปลว่าข้างข้างนะคะตรงนี้ได้สี่คำแล้วช่างเมี่ยนข้างบนหลี่เมี่ยนข้างในนะคะเสี้ยเมี่ยนข้างล่างผางเปียนเสี้ยเมี่ยนข้างล่างผางเปียนข้างข้างลองมาดูภายในบ้านเราบ้างนะคะภายในห้องเรามีอะไรบ้างชูกุ้ยคำนี้เอาไว้ชูกุ้ยชูแปลว่าหนังสือกุ้ยแปลว่าตู้พวกนี้นะคะมีอักษรข้างตรงนี้ประกอบอักษรข้างตรงนี้เกี่ยวข้องกับไม้นะคะจริงๆในอดีตนะหรือว่าปัจจุบันตู้หนังสือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกไม้นะคะมันก็จะมีอักษรข้างตัวนี้ประกอบนะคะส่วนใหญ่ตู้หนังสือมันก็ไม่ได้เป็นไม้แล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะจำอักษรข้างไว้ด้วยนะคะสำหรับเด็กห้องแผนภาษาจีนหรือคนที่จะดูคนที่จะเรียนภาษาจีนจริงจังนะคะเพราะว่าอักษรข้างอ่ะมันจะเป็นตัวนำความหมายเป็นตัวเดาความหมายว่าไอ้คำพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราแปลไม่ออกอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรประมาณนี้นะคะอีจืออีจือแปลว่าเก้าอี้เห็นไหมเก้าอี้ก็มีอักษรข้างไม้ประกอบนะคะก็คือแต่ก่อนน่ะเก้าอี้มันก็จะเป็นไม้ไงสมัยนี้มันก็จะเป็นพลาสติกถูกไหมประมาณนี้นะคะอีจือแปลว่าเก้าอี้ตรงนี้วิธีการจำก็ตรงนี้เป็นไม้ถูกปะนะคะตรงนี้ก็เหมือนคนนะคะนั่งอยู่บนอะไรสักอย่างนั่งอยู่บนเก้าอี้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วมีเด็กห้องแผนภาษามาร่วมชมด้วยนะคะต่อไปจัวจือจัวจือก็คือโต๊ะเห็นไหมตรงนี้โต๊ะจัวจือก็มีอักษรไม้ประกอบด้วยเหมือนกันตรงนี้นะคะคิดซะว่าตรงนี้เป็นอักษรเทคนิคการจำตัวอักษรจริงก็คือตรงนี้มันเหมือนมีอะไรวางไว้อยู่บนไม้ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะ
ประมาณนี้นะคะเขียนตัวอักษรจีนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะประมาณนี้จัวจือจัวจือนะคะจัวจือโต๊ะอีจืออีจือก็คือเก้าอี้ชูกุยชูกุยก็คือตู้หนังสือเติงเติงก็คือโคมไฟเติงตัวนี้มีอักษรตรงนี้ประกอบอักษรตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของไฟเกี่ยวข้องกับไฟไฟในที่ไม่ใช่หมายถึงไฟฟ้านะแต่หมายถึงแบบเปลวไฟพวกไฟพวกอะไรเงี้ยนะคะเติงนะคะเกี่ยวข้องกับไฟต่อไปชาฟาชาฟาตรงนี้อ่านว่าเติงนะคะเติงแปลว่าโคมไฟชาฟาชาฟาคำนี้เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่าโซฟานะคะโซฟาทับศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่าชาฟานั่นเองนะคะชาฟาชาฟาแปลว่าโซฟาต่อไปชวาง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 มีตัวอูด้วยนะคะเราจะต้องห่อปากชวางชวางแปลว่าเตียงคำนี้นะคะจำง่ายมากก็คือเหมือนคนนอนอยู่บนเตียงถูกปะตรงนี้เป็นเตียงหัวเตียงตรงนี้เป็นเตียงตรงนี้เป็นคนนอนแบบกางแขนกางขาอะไรเงี้ยนะคะนอนอยู่บนเตียงเทคนิคการจำตัวอักษรจีนนะคะสร้างจินตนาการเยอะๆจะทำให้จำตัวอักษรจีนได้นะคะไม่ต้องไปจำทางการมากนะคะตรงนี้ฉองแปลว่าเตียงทวนคำศัพท์ใหม่อีกครั้งหนึ่งชูกุยชูกุยตู้หนังสือนะคะอีจืออีจือเก้าอี้เติงเติงโคมไฟจัวจือจัวจือโต๊ะชาฟาชาฟาโซฟานะคะตรงนี้จะเป็นโซฟาเหลืองๆแล้วก็ชวงชวงชวงนะคะชวงก็คือเตียงตรงนี้ต่อไปทิศบ้างสี่ทิศนะคะชางเมียนข้างบนชางเมียนข้างบนนะคะเซียเมียนข้างล่างเซียเมียนข้างล่างหลี่เมียนข้างในหลี่เมียนแปลว่าข้างในนะคะผางเปียนข้างข้างผางเปียนข้างข้างนะคะแล้วเราจะใช้สี่ทิศตรงนี้ยังไงกับพวกคำศัพท์พวกนี้นะคะมีแบบฝึกหัดด้วยตรงนี้เป็นตัวจีนล้วนนะคะชูจ้ายจัวจือนะคะชูจ้ายจัวจือก็คือหนังสืออยู่บนอยู่จุดของโต๊ะนะคะชูจ้ายจัวจือหนังสืออยู่บนจุดของโต๊ะต้องแปลจากหลังไปหน้านะคะก็ดูหนังสือนะคะอยู่ตรงไหนของโต๊ะอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะคะต่อไปต้องดูภาพนี้สิลืมนะคะชูจ้ายจัวจื่อจุดๆหนังสืออยู่ส่วนไหนของโต๊ะเราก็ตอบที่ลงไปตรงนี้นะคะก็คือชางเมียนนะคะชางเมียนก็คือตรงนี้นะคะแกรมมาของประโยคพวกนี้ในการบอกทิศก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะประธานบวกจ้ายแล้วก็บวกสถานที่ที่ไหนนะคะแล้วก็ทิศทางประมาณนี้นะคะหรือว่าสิ่งของได้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิ่งของบวกจ้ายบวกสิ่งของแล้วบวกทิศทางนะคะชูจ้ายจัวจือชางเมียนก็คือหนังสือนะคะอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะคะข้อ2ปีเชียนปีนะคะเชียนปีว่าดินสอจ้ายเชียนปีเหอคำนี้อ่านว่าเหอเหอคำนี้แปลว่ากล่องนะคะเชียนปีแปลว่าดินสอดินสออยู่ท
ที่ไหนของกล่องดินสอก็คือตรงนี้นะใส่ทิศข้างหลังดินสออยู่ที่ไหนของกล่องดินสอมันอยู่ข้างในเราก็ตอบลีเมียนนะคะลีเมียนตอบข้อ2นะคะก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์คือเชียนปีใช่เชียนปีเหอลีเมียนนะคะลีเมียนก็คือข้างในนั่นเองชางเมียนก็คือด้านบนต่อไปข้อ3เย่าชื่อตรงนี้เย่าชื่อแปลว่ากุญแจใช่แปลว่าอยู่ที่จัวจือแปลว่าโต๊ะเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะคะ กุญแจอยู่จุดๆๆๆของโต๊ะดูลูกในกุญแจนี่ไงนะคะกุญแจอยู่ที่ไหนของโต๊ะดูคำศัพท์ก็คือข้างล่างเซียเมียนก็เอาเซียเมียนมาใส่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์คือเย่าฉือจ่ายเซียเมียนจัวจือเซียเมียนนั่นเองเย่าฉือจ่ายจัวจือเซียเมียนสุดท้ายเติงแปลว่าไฟหรือโคมไฟนั่นเองชูกุยเมื่อกี้เพิ่งสอนไปตู้หนังสือนะคะโคมไฟอยู่จุดๆๆๆของตู้หนังสือตรงนี้โคมไฟแล้วก็มาดูทิศห่างเปียนเพราะว่าตู้หนังสืออยู่ตรงนี้โคมไฟอยู่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ข้างๆเราก็พูดไปว่าเติงใจชูกุ้ยผางเปลี่ยนใส่เอาคำนี้ลงไปนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นการบอกทิศทางนะคะสี่ทิศประมาณนี้มันจะมีตัวจีนด้วยนะคะคือไม่ได้เขียนพินินลงไปนะคะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้เราสอนไปในคลิปที่1คลิปที่2แล้วอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะตรงนี้ก็จะประมาณนี้จะมีคำศัพท์ใหม่ก็คือเหอแปลว่ากล่องเชียนปีเหอก็คือกล่องดินสอนั่นเองเชียนปีตรงนี้เย่าฉือเรียนไปแล้วนะคะเติงหรือเติงก็คือโคมไฟนั่นเองชูกุ้ยตู้หนังสือทวนอีกครั้งคำศัพท์นะคะชูกุ้ยชูกุ้ยตู้หนังสือนะคะอีจืออีจือก็อี้จัวจือจัวจือแปลว่าโต๊ะนะคะชาฟาชาฟามาจากความภาษาอังกฤษที่แปลว่าโซฟานะคะเติงเติงก็คือโคมไฟชวงชวงก็คือเตียงนั่นเองนะคะซางเมียนข้างบนหลี่เมียนข้างในเซียเมียนข้างล่างผางเปียนข้างๆนั่นเองมาดูนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าใหม่คำศัพท์ใหม่ด้วยใช่ใช่แปลว่าอยู่หรือว่าอยู่ที่นะคะนานาแปลว่าที่ไหนนะคะชาฟาเรียนไปแล้วเมื่อกี้แปลว่าโซฟาผางเปียนผางเปียนข้างๆต่อไปเย่าฉือเย่าฉือกุญแจนะคะอีจืออีจือเก้าอี้เซียเมียนเซียเมียนข้างล่างเฉียนเปาเฉียนเปากระเป๋าเงินเฉียนคำนี้แปลว่าเงินเปาแปลว่ากระเป๋านะคะต่อไปจัวจือจัวจือโต๊ะซางเมียนซางเมียนข้างบนเยียนจิ้งเยียนจิ้งแว่นตานะคะปีจือปีจือจมูกเคยสอนวิธีการจำคำว่าปีนะคะมันจะเขียนยากมากปีตรงนี้อันนี้คิดซะว่าเป็นสันจมูกนะคะตรงนี้เป็นรูจมูกตรงนี้เป็นจมูกใช่ไหมแล้วก็มีน้ำมูกไหลออกมาตรงนี้ก็จะได้คำว่าปีนะคะเทคนิคการจำตัวอักษรจีนอย่างง่ายโดยใช้จินตนาการเอาใหม่นะคะตรงนี้คิดซะว่าเป็นสันจมูกนะคะ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูจมูกถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็นจมูกแล้วก็มีอะไรไหลออกมานี่ก็จะเป็นเทคนิคการจำตัวอักษรจีนอย่างง่ายนะคะเทคนิคนี้นะคะเอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวพระอ่านอีกรอบหนึ่งใช่ใช่แปลว่าอยู่ที่นะคะนาแปลว่าที่ไหนซาฟาโซฟาผางเปียนข้างๆนะคะเย่าเฉกุญแจอีจือเก้าอี้นะคะเสี่ยเมียนข้างล่างเฉียนเปากระเป๋าเงินจัวจื่อโต๊ะนะคะช่างเมียนนะข้างบนเยียนจิงแว่นตาเยียนจิงนะคะเยียนจิงแว่นตาปีจื่อปีจื่อก็คือจมูกนั่นเองนะคะมาบทสนทนานะคะมา我的汉语书在哪妈妈我的汉语书在哪มาม่าคำนี้นะคะแปลว่าแม่นะคะมีคอมมาด้วยเหมือนเป็นการเรียกนะคะในบทสนทนา มาม่า我的汉语书在哪แม่我的汉语书เจอเตอให้แปลจากหลังไปหน้าตึ๊ด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 ก็จะเป็นหนังสือภาษาจีนของฉันจ้ายนะอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะเอาใหม่มา我的汉语书在哪แม่หนังสือภาษาจีนของฉันอยู่ที่ไหนนะคะเจอคำว่าเตอให้แปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์แม่บอกว่าจ่ายชาฟาพางเปียนจ่ายชาฟาพางเปียนก็คืออยู่ที่ข้างๆโซฟานะคะเราจะแปลเป็นอยู่โซฟาข้างๆก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันจะเป็นแปลกๆนะคะเราก็ต้องแปลจากหลังไปหน้าก็คือใจไปอยู่ที่ซาฟาโซฟาผังเปลี่ยนข้างๆก็คืออยู่ข้างๆโซฟาต่อไป ซุนลี่พูดว่า我的钥匙在哪我的钥匙在哪เจอเตอแปลจากหลังไปหน้า钥匙กุญแจ我的钥匙กุญแจของฉัน在哪อยู่ไหน我的钥匙在哪กุญแจของฉันอยู่ไหนนั่นเองแม่ก็บอกว่า在椅子下面在椅子下面ก็คืออยู่ข้างล่างเก้าอี้อยู่ข้างล่างเก้าอี้นั่นเอง在椅子下面ต่อไป我的钱包在哪我的钱包在哪เจอเตอแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเฉียนเปากระเป๋าเงินซุนลี่ก็ถามว่ากระเป๋าเงินของฉันอยู่ไหนกระเป๋าเงินของฉันอยู่ไหนนั่นเองประมาณแม่ก็บอกว่าจ้ายจัวจื่อซางเมียนจ้ายจัวจื่อซางเมียนคืออยู่บนโต๊ะอยู่บนนะคะบนคำนี้อยู่บนโต๊ะนะคะนั่นเองต่อไป我的眼镜在哪我的眼镜在哪眼镜แว่นตาของฉันอยู่ไหนแว่นตาของฉันอยู่ไหนนะคะ我的眼镜在哪แม่พูดว่าหนีใจหนีเตอร์ปีจื่อสร้างเมียนใจหนีเตอร์ปีจื่อสร้างเมียนอยู่จมูกอยู่บนจมูกของคุณนั่นเองตรงนี้ใจหนีเตอร์ปีจื่อสร้างเมียนหนีเตอร์ปีจื่อจมูกของคุณ
อยู่บนจมูกของคุณนั่นเองตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้บทนี้เราจะได้เรียนแกรมมาตรงที่ว่าอะไรใช่อะไรแล้วก็บวกทิศทางเป็นการบอกสิ่งของอยู่บนอะไรของอะไรอยู่ในทิศทางไหนนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะซูลี่ถามว่าแว่นตาของฉันอ่ะมันอยู่ที่ไหนจะอธิบายว่าแว่นตาอยู่ที่ไหนนะคะแม่ก็บอกว่าใช่นี่เตอร์ปีจื้อสร้างเมียก็คือจริงๆมันต้องมีคำว่าเหยียนจริงข้างหน้าด้วยแต่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจพวกคุยกันอยู่สองคนนะคะก็ใช่นี่เตอร์ปีจื้อสร้างเมียก็คืออยู่บนจมูกของคุณประมาณนี้นะคะแกรมมาง่ายๆต่อไปฝางเจียนฝางเจียนฝางเจียนก็คือห้องนะคะฝางเจียนห้องโย่เปลี่ยนโย่เปลี่ยนแปลว่าด้านขวานะคะโย่โย่โย่ด้านขวานะคะเปลี่ยนแปลว่าด้านเติงเมื่อกี้เรียนไปแล้วเติงแปลว่าโคมไฟจั่วเปลี่ยนจั่วเปลี่ยนว่าด้านซ้ายจั่วแปลว่าซ้ายโย่แปลว่าขวานะคะชวางเตียงนะคะชูคุยเรียนไปแล้วเมื่อกี้ชูคุยแปลว่าตู้หนังสือโอเคเอาใหม่ฝางเจียนห้องโย่เปลี่ยนโย่เปลี่ยนด้านขวาเติงโคมไฟนะคะจั่วเปลี่ยนด้านซ้ายชวางเตียงชูคุยตู้หนังสือนะคะคำศัพท์มาบทสนทนานะคะเจ้าชื่อซุนลี่เตอฝังเจียนเจ้าชื่อซุนลี่เตอฝังเจียนก็คือเจ้าชื่อก็คือนี่คือนี่คือเตอเจอเตอแปลจากขลังเวียนนาฝังเจียนแปลว่าห้องนะคะเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งบอกนะคะฝังเจียนห้องก็คือนี่คือห้องของซุนลี่นี่คือห้องของซุนลี่นั่นเองจัวจื่อจ่ายซาฟายโย่เปลี่ยนจัวจื่อจ่ายซาฟายโย่เปลี่ยนก็คือโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาแกรมม่าตรงนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งบอกอะไรบวกใช่บวกอะไรแล้วก็บวกทิศทางนะคะเราจะเป็นการแกรมมาตัวนี้จะเป็นการอธิบายว่าอะไรอยู่ที่ไหนกับอะไรเป็นการบอกทิศทางของสิ่งของนะคะระหว่างสองสิ่งจัวจื่อจ่ายซาฟายโย่เปลี่ยนโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟานั่นเองต่อไปเติงจ่ายซาฟาจั่วเปลี่ยนเติงจ่ายซาฟาจั่วเปลี่ยนนะคะดูรูปประกอบด้วยเมื่อกี้เขาบอกว่าโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาถูกต้องนะคะต่อไปเติงจ่ายซาฟาจั่วเปลี่ยนก็คือไฟอยู่ด้านซ้ายของโซฟาไหนดูรูปซิไฟอยู่ด้านซ้ายของโซฟาไหนไฟเรายังไม่เห็นเลยนะคะโคมไฟต่อไปดูข้อ2นะคะเจ้าชื่อวอเตอร์ฝังเจียนโอ้มันให้จับรูปภาพไม่ใช่รูปตรงนี้นะคะข้อ1มันน่าจะตรงกับข้อไหนเขาบอกว่าจัวจื่อจ่ายซาฟายโย่เปลี่ยนโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาด้านขวาด้านขวาด้านขวาแล้วมันมีโคมไฟด้วยเขาบอกว่าเติงจ่ายซาฟาจั่วเปลี่ยนก็คือโคมไฟอยู่ด้านซ้ายของโซฟาฉะนั้นข้อหนึ่งน่าจะเป็นรูปนี้นะคะเพราะตรงนี้จะอยู่ด้านซ้ายของโซฟาแล้วก็โต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาต่อไป
จ้าชื่อวอเตอร์ฟังเจียนเจ้าชื่อวอเตอร์ฟังเจียนคือนี่คือห้องของฉันเจ้าชื่อเพราะว่านี่คือวอเตอร์ฟังเจียนห้องของฉันนั่นเองช่วงใจซาฟาโยกจัวเปียนช่วงใจซาฟาจัวเปียนก็คือเตียงอยู่ด้านซ้ายของโซฟาเตียงอยู่ด้านซ้ายของโซฟาน่าจะภาพนี้ใช่ไหมพวกเตียงอยู่ด้านซ้ายของโซฟาจัวจื่อจ้าซาฟาโยเปียนจัวจื่อจ้าซาฟาโยเปียนโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟาโต๊ะอยู่ด้านขวาของโซฟานั่นเองต่อไปข้อ3เจอชื่อปาชัยเตอฝังเจียนเจอชื่อปาชัยเตอฝังเจียนนี่คือห้องของปาชัยเจอชื่อปาชัยเตอฝังเจียนนี่คือห้องของปาชัยนั่นเองน่าจะเป็นภาพสุดท้ายนะคะเพราะเหลือภาพสุดท้ายตรงนี้อีจือจ้ายซาฟาจูเปียนอีจือเก้าอี้อยู่ที่จ้ายอยู่ที่จูเปียนด้านซ้ายซาฟาโซฟาอีจือจ้ายซาฟาจูเปียนเก้าอี้อยู่ด้านซ้ายของโซฟาถูกนะคะตรงนี้เก้าอี้อยู่ด้านซ้ายของโซฟาต่อไปชูคุยชูคุยคือตู้หนังสือชูคุยจ้ายซาฟาโยเปียนชูคุยจ้ายซาฟาโยเปียนนะคะก็คือชูคุยตู้หนังสืออยู่ด้านขวาของโซฟาตู้หนังสืออยู่ด้านขวาของโซฟานะคะประมาณนี้นะคะบทสนทนาบทนี้เราจะใช้แกรมมาตรงนี้อะไรบวกใช่บวกกับอะไรแล้วก็บวกทิศทางนะคะจะเป็นการบอกอธิบายว่าสิ่งของต่างๆในห้องนั้นอยู่ตรงไหนของตรงไหนเช่นถ้าจะบอกว่าดินสออยู่บนหนังสือเราก็จะบอกว่าเชียนปีนะคะดูตรงนี้ดูแกรมมาด้วยนะคะเชียนปีก็คือดินสอใช่อยู่ที่หนังสือชูนะคะทิศทางอยู่ข้างบนซ่านเมียนนั่นเองก็คือจะได้ประโยคที่ถูกต้องคือเชียนปีจ้ายชูช่างเมียนก็จะประมาณนี้นะคะหรือจะบอกว่ายางลบอยู่บนโต๊ะอะนะคะถ้าจะบอกว่ายางลบอยู่บนโต๊ะก็คือยางลบเสี่ยงผีนะคะเสี่ยงผีก็คือยังลบยังลบอยู่บนโต๊ะเสี่ยงผีจ้ายโต๊ะคือจัวจือใช่ไหมเสี่ยงผีจ้ายจัวจือด้านบนสร้างเมียนนั่นเองนะคะเสี่ยงผีจ้ายจัวจือสร้างเมียนตรงกับแกมมาอะไรจ้ายอะไรบวกทิศทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นliquid ถ้าจะบอกว่า liquid อยู่บนหนังสือใช้รูปแบบแกมมาตรงนี้ liquid ภาษาจีนก็คือถูกายเย่นะคะถูกายเย่จ้ายหนังสือชูนะคะทิศทางสร้างเมียนนั่นเองหรือจะบอกว่า liquid อยู่ข้างๆดินสอก็ถูกายเย่จ้ายเชียนปีผังเปลี่ยนก็คือทิศทางนะคะแค่นี้เราก็จะได้ประมาณนี้ไม่ยากนะคะจบแล้วบทที่6นะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องทิศทางเรามาทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีเทคนิคการจำทิศทางด้วย8ทิศนะคะชูกุ้ยชูกุ้ยตู้หนังสืออีจืออีจือเก้าอี้นะคะจัวจือจัวจือนะคะโต๊ะเติงเติงโคมไฟซาฟาซาฟาโซฟาฉวงฉวงเตียงนะคะทิศทางสร้างเมียนส
ซางเมียนข้างบนหลี่เมียนหลี่เมียนข้างในเซียเมียนเซียเมียนข้างล่างผางเปียนผางเปียนข้างๆใช่ใช่อยู่ที่นาหนาไหนนะคะซาฟาซาฟาโซฟาผางเปียนผางเปียนข้างๆย่าชื่อย่าชื่อกุญแจอีจืออีจือเก้าอี้เสี่ยเมียนเสี่ยเมียนข้างล่างเฉียนเปาเฉียนเปากระเป๋าเงินจัวจือจัวจือโต๊ะซางเมียนซางเมียนข้างบนเยียนจิ้นเยียนจิ้นแว่นตาปีจื้อปีจื้อจมูกฝังเจียนฝังเจียนห้องโยเปียนโยเปียนด้านขวาเตงเตงโคมไฟหรือแปลว่าไฟก็ได้นะคะโยเปียนด้านซ้ายโยเปียนโยเปียนฉวงเตียงชูกุ้ยตู้หนังสือนะคะแกมมาในบทนี้คืออะไรบวกจ้ายบวกอะไรแล้วตามด้วยทิศทางเช่นยกตัวอย่างลิควิดอยู่ข้างๆดินสอถูกายเย่ดูแกมมาตรงนี้ประกอบไปนะคะถูกายเย่จ้ายเชียนปีข้างๆผังเปียนถูกายเย่จ้ายเชียนปีผังเปียนอะไรอะไรอันที่หนึ่งก็คือตัวนี้กับอะไรอันที่สองก็คือตัวนี้นะคะเอาจ้ายขั้นไว้ถูกายเย่จ้ายเชียนปีทิศทางข้างๆก็คือผังเปียนนั่นเองเทคนิคการจำแปดทิศอันนี้เทคนิคส่วนตัวดูนะคะแปดทิศท่องง่ายๆจำขึ้นใจเมื่อวานนี้สอนไปแล้วเจอนี้หน้านั่นนะในหน้านั่นอันนี้จะเป็น8ทิศเสี้ยล่างสร้างบนจั่วซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลี่ในทางข้างๆถ้าเราท่องตรงนี้จะได้รู้เลยว่า8ทิศนี้คืออะไรนะคะถ้าท่องแบบเร็วก็เสี้ยล่างสร้างบนจั่วซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลี่ในผางข้างจะพูดว่าผางข้างๆก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆนะคะทิศทาง8ทิศเอาใหม่เสี้ยล่างเขียนตัวอักษรจีนผิดตรงนี้จะเป็นสร้างเอาใหม่นะคะเสี้ยล่างสร้างบนจัวซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลีในผางข้างๆเสี้ยล่างสร้างบนจัวซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลีในผางข้างๆนะคะตรงนี้จะเป็นเทคนิคการจำส่วนตัวที่เพิ่งคิดออกนะคะเสี้ยล่างสร้างบนจัวซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลีในผางข้างเสี้ยล่างสร้างบนจัวซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลีในผางข้างนะคะเทคนิคการจำแปดที่นี่ง่ายเสี้ยล่างสร้างบนจัวซ้ายโย่ขวาเฉียนหน้าโห่หลังหลีในผางข้างนะคะไม่ยากตรงนี้ไปบทที่7ใกล้จบหนังสือเล่มหนึ่งแล้วนะคะความยากก็จะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบทที่7เราจะเรียนเรื่องของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวเก้อเหรินแปลว่าส่วนบุคคลอู้ผินก็คือของใช้นะคะผินก็คือพวกสินค้าพวกของนั่นเองเกื้อเหรินอู้ผินของใช้ส่วนบุคคลนั่นเองก็คือส่วนตัวนั่นแหละมีอะไรบ้างอันแรกเฉียนเปานะคะเฉียนเปากระเป๋าเงินเจ้าเชียงจีเจ้าเชียงจีเจ้าเชียงถ่ายรูปจีแปลว่าเครื่องถ้าอะไรมีจีก็เกี่ยวกับเครื่องหมดนะคะเจ้าเชียงจีก็คือเครื่องถ่ายรูปก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองเตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้อาจจะเก่าโบราณนิดนึง MP ซาน MP ซานก็คือ MP3 โชเปียว
โชเปียวสิงสามชนกันเปลี่ยนเป็นสองสามโชเปียวนาฬิกาข้อมือโชแปลว่ามือนะคะโชจีหูภาพแบบสมัยนี้ใครยังใช้อยู่น่าจะเป็นโนเกียนะคะโชจีโชจีโชมือจีเครื่องเครื่องที่เกี่ยวข้องกับมือคือมือถือนั่นเองนะคะทำไมเฉียนเปากระเป๋าเงินเจ้าเชียงจีกล้องถ่ายเครื่องถ่ายเครื่องกล้องถ่ายรูปเตี้ยนหนาวคอมพิวเตอร์ MP3 โชจีมือถือโชเปี่ยวนาฬิกาข้อมือของใช้ส่วนตัวมาดูคำศัพท์สีที่นี้นะคะลุยเซอร์ลุยเซอร์คือสีเขียวลุยเซอร์นะคะเยนเซอร์คือสีหงเซอร์คือสีแดงเทคนิคการจำคำนี้ง่ายๆทีมฟุตบอลหงแดงนะคะต่อไปเฮยเซอร์สีดำเจอแปลว่าที่นี่นะคะเพี้ยวเหลียงแปลว่าสวยนะคะลุยเซอร์สีเขียวเยียนเซอร์สีหงเซอร์สีแดงเฮยเซอร์สีดำเจอนี่เพี้ยวเลี่ยงสวยบทสนทนานะคะปาชายพูดว่าซุลลี่เจอชื่อนี้เตอร์ซินโฉจีมะซุลลี่เจอชื่อนี้เตอร์ซินโฉจีมะก็คือเป็นการเรียกซุลลี่เจอชื่อคือนี่คือเตอร์ของแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าซุลลี่นี่คือโทรศัพท์ใหม่ของคุณหรือเปล่ามาแปลว่าไหมนะคะเอาใหม่ซุลลี่เจอชื่อหนีเตอร์ซินโฉจีมาซุลลี่นี่คือโทรศัพท์ใหม่ของคุณใช่ไหมนั่นเองสุลี่ว่าปูชื่อคือไม่ใช่นะคะเจอชื่อลุยเซอร์เตอร์จริงๆมันต้องมีคำว่าโชจีตามข้างหลังด้วยแต่ว่าเราสามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้เพราะเราคุยกันอยู่สองคนนะคะปูชื่อเจอชื่อลุยเซอร์เตอร์ไม่ใช่นี่มันเป็นสีเขียวนี่มันเป็นสีเขียวหมายถึงโทรศัพท์ของมันอะเป็นสีเขียวนะคะชื่อกาวซานเตอร์โชจีก็คือเป็นโทรศัพท์ของชื่อคนนะคะกาวซานตรงนี้นะคะเอาใหม่ซุนลี่เจอชื่อนี้เดอร์ซินโชจีมาซุนลี่นี่ใช่โทรศัพท์มือถือของคุณไหมปูชื่อไม่ใช่เจอชื่อลุยเซอร์เตอร์นี่เป็นสีเขียวชื่อกาวซานเตอร์โชจีก็คือโทรศัพท์สีเขียวนะมันเป็นของกาวซานนั่นเองต่อไปปาชัยพูดว่านีเตอร์ซินโชจีชื่อเฉินเมอเหยียนเซอร์เตอร์นีเตอร์ซินโชจีชื่อเฉินเมอเหยียนเซอร์เตอร์ก็คือแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าโทรศัพท์อันใหม่ของคุณคือสีอะไรโทรศัพท์ใหม่ของคุณน่ะมันเป็นสีอะไรนั่นเองนีเตอร์ซินโชจีชื่อเฉินเมอเหยียนเซอร์เตอร์เหยียนเซอร์ว่าสีนะคะโทรศัพท์ใหม่ของคุณน่ะสีอะไรซุนลี่ก็บอกว่าชื่อหงเซอร์เตอร์โชจีมีอยู่ข้างหลังเตอร์แต่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคุยกันอยู่สองคนไม่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์อะไรที่มันเวิ้นเวอร์นะคะชื่อหงเซอร์เตอร์คือมันเป็นสีแดงโทรศัพท์อะนะคะนี่เตอร์โชจีชื่อเฉินเมอเหยียนเซอร์เตอร์เขาก็เลยถามกับไอซุนลี่ก็เลยถามปาชัยกับนะคะว่านี่เตอร์โชจีชื่อเฉินเมอเหยียนเซอร์เตอร์โทรศัพท์ของคุณอะเป็นสีอะไรนะคะเหยียนเซอร์แปลว่าสีนะคะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าถ้ามีเตอร์ก็คือโทรศัพท์ของคุณเป็นสีอ
อะไรนั่นเองต่อไปชื่อเฮยเซอร์เตอก็คือเป็นสีดำนะคะเฮยเซอร์เป็นสีดำลีเตอร์ซินโชจีจ่ายนะโทรศัพท์ใหม่ของคุณอยู่ไหนล่ะนะคะจ่ายนะจ่ายนะว่าอยู่ไหนโทรศัพท์ใหม่ของคุณอยู่ไหนอ่ะจ่ายเจ้าจ่ายเจ้าคืออยู่ที่นี่เจินเพี้ยวเหลียงเจินบอกว่าจริงจริงเจินเพี้ยวเหลียงสวยจริงจริงนั่นเองนะคะใครที่มาที่หลังนะคะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะคะต่อไปสีต่างๆลานเซอร์สีน้ำเงินหวางเซอร์สีเหลืองหวางเซอร์สีเหลืองเฟิร์นเซอร์สีชมพูจริงๆมันจะต้องมีคำว่าหงที่แปลว่าแดงด้วยแต่เราไม่มีก็ได้จะพูดว่าเฟิร์นเซอร์หรือเฟิร์นหงเซอร์ความหมายเหมือนกันก็คือสีชมพูนั่นเองปลายเซอร์สีขาวหุยเซอร์สีเทานั่นเองจริงๆมีเทคนิคการจำสีด้วยประมาณ12สีนะคะแต่เดี๋ยวขอนึกก่อนนะคะเพราะว่าเทคนิคการจำมันจะต้องรื้อฟื้นอย่างตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งสอนไปนะคะ8ทิศวิธีการจำง่ายเสียล่างสร้างบนจัวไซโยขวาเชียนหน้าหู้หลังลีในผังข้างเสียล่างสร้างบนจัวไซโยขวาเชียนหน้าหู้หลังลีในผังข้าง8ทิศนะคะท่องแค่นี้เราได้ทั้ง8ทิศเลยนะคะจบบทที่8ต่อเลยนะต้องอู้ต้องอู้ต้องอู้แปลว่าสัตว์นะคะตัวนี้เมาแปลว่าแมวนะคะมีอักษรข้างตัวนี้ประกอบเกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะถ้ามีอักษรข้างตัวนี้ประกอบเกี่ยวข้องกับสัตว์โหจือแปลว่าลิงเห็นไหมมีอักษรข้างตัวนี้ประกอบด้วยตาเสี่ยงช้างเอ้าทำไมไม่มีอักษรข้างตรงนี้ประกอบคะส่วนใหญ่อะมันจะมีนะคะตาเสี่ยงช้างโกสุนัขสงเมาสงเมามีแพนด้าเอ้ยหยีคำนี้แปลว่าปลานะคะมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอยู่ในอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในน้ำเหมือนปลาแหละครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเขาก็เลยจัดเป็นปลานะคะเอ้อหยีจระเข้นั่นเองเอาไหมแมวแมวหูจื่อลิงตาเสี่ยงฉางโก่งหมาสงเมามีแพนด้าเอ้อหยีจระเข้เดี๋ยวลบคำว่าปลาออกก่อนเดี๋ยวคนสับสนตัวละเข้นะคะต่อไปคำศัพท์มาวแมวตุ้ยใช่โยมีชงอู้สัตว์เลี้ยงนะคะชงอู้คำนี้แปลว่าสัตว์เลี้ยงโกม้าฉีฮวานชอบทามาละนะคะคำนี้ทาแปลว่ามันจีแปลว่ากี่นะคะถ้าจะบอกว่าฉันชอบหมาจะพูดว่าไงจากคำศัพท์ก็วอฉีฮวานโกฉันชอบแมววอฉีฮวานเมาแค่นี้นะคะดูบทสนทนาปาชัยพูดว่าซุนลี่เจอชื่อหนีเติมเมามาซุนลี่เจอชื่อหนีเติมเมามาซุนลี่นี่คือแมวของคุณเหรอเตอถ้าเจอเตอแปลจากหลังไปหน้าซุนลี่เจอชื่อหนีเติมเมามาซุนลี่
นี่คือแมวของคุณเหรอมันเองตุ้ยตุ้ยแปลว่าใช่แล้วชื่อวอเตอร์เมาเป็นแมวของฉันเองนั่นเองสุรีพูดนิโยชงอู้มานิโยชงอู้มาชงอู้แปลว่าสัตว์เลี้ยงคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมภาษาไทยก็เลยว่าโยมีเยชื่อเมามาเยชื่อเมามาเยแปลว่าก็จุดจุดจุดเหมือนกันก็เป็นแมวเหมือนกันเหรอนั่นเองสุรีพูดปาชัยพูดว่าปู่ชื่อไม่ใช่ชื่อโกมันเป็นหมาวอฉีฮวนโกฉันชอบหมาทาเจียวเฉินเมอหมิงจื้อมันชื่อว่าอะไรทาเจียวเฉินเมอหมิงจื้อฉันเอ้ยมันชื่อว่าอะไรทาเจียวเสียวไปมันชื่อเสียวไปทาเจียวเสียวไปมันชื่อเสียวไปทาจีซุยมันอายุกี่ขวบทาจีซุยนะคะมันอายุกี่ขวบซานซุย3ขวบเทคนิคการตอบคำถามง่ายสังเกตนะคะถามอะไรตอบแบบนั้นทาเจียวเจียวเฉินเมอเป็นคำถามใส่คำตอบแทรกลงไปจบอันนี้เหมือนกันทาจีซุยจริงๆมันต้องมีคำว่าทาด้วยแต่เราไม่ต้องใส่ทาก็ได้เพราะว่าก็คุยกันอยู่2คนก็รู้อยู่แล้วว่ามันถามว่าอายุของใครเราก็แค่ตอบนวลๆก็ได้ถ้าสมมติว่าสนิทกันนะคะก็ทาจีซุยซันซุย3ปีจบคำศัพท์ใหม่บทสนทนาเยอะมากนะคะมาแปลเล่นๆนะคะค่าเวลาต้องอู้ต้องอู้แปลว่าสัตว์ตรงนี้เป็นตัวดีนะคะต้องอู้สัตว์ชงเมาชงเมามีแพนด้าเนอเป็นประโยคคำถามล่ะเนอแปลว่าล่ะต้าเสี่ยงต้าเสี่ยงช้างนั่นเองต้องอู้สัตว์ชงเมามีแพนด้าเนอล่ะต้าเสี่ยงช้างเบยโยไม่มีนะคะฉันไม่มีช้างวอเมโยต้าเซียงฉันไม่มีหมีแพนด้าวอเมโยชงเมาแค่นี้นะคะมาดูคำศัพท์ปานีเอ้ยไม่ใช่มาดูคำศัพท์มาดูประโยคสิปานีพูดว่าหนีฉีฮวนต้งอู้มาหนีฉีฮวนต้งอู้มาคุณชอบสัตว์ไหมต้งอู้แปลว่าสัตว์เมื่อกี้เพิ่งเรียนป้าชายบอกว่าฉีฮวนฉีฮวนว่าชอบหนีฉีฮวนเฉินเมอตงอู้หนีฉีฮวนเฉินเมอตงอู้ถามอะไรตอบอย่างนั้นเปลี่ยนหนีเป็นวอฉีฮวนชงเมาดูนะคะรูปแบบประโยคการตอบภาษาจีนง่ายถามอะไรตอบอันนั้นเปลี่ยนหนีเป็นวอฉีฮวนก็ฉีฮวนเฉินเมอเป็นคำถามใส่คำตอบลงไปจบนะคะหนีฉีฮวนเฉินเมอตงอู้เฉินเมอตงอู้คือคำถามนี่คือคำตอบตอบอย่างง่ายนะคะง่ายกว่าภาษาอังกฤษไม่ต้องแบบเปลี่ยนอนาคตปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะคะถามอะไรตอบอย่างนั้นเลยหนีฉีฮวนเฉินเมอตงอู้วอฉีฮวนชงเมาคุณชอบสัตว์อะไรฉันชอบมีแพนด้าดีเนอร์คุณล่ะวอปู้ฉีฮวนชงเมาฉันไม่ชอบปู้ฉีฮวนชงเมามีแพนด้าฉันไม่ชอบมีแพนด้าวอฉีฮวนต้าเซียงฉันชอบต้าเซียงต้าเป็นตัวใหญ่ฉันชอบช้างนั่นเองนิโยชงอู้มาปาชนีถามว่านิโยชงอู้มาคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะชงอู้แปลว่าสัตว์เลี้ยงเบยโยนีเนอร์ไม่มีคุณล่ะวอโยฉันมีชื่อโกมาเป็นหมาหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงว่าคนนะเป็นหมาไหมหมายถึงว่า
ไอ้ที่มีน่ะเป็นม้าเนาะมีอะไรมีอะไรนะคะ ปูชื่อไม่ใช่วอปูชีฮวนโกฉันไม่ชอบม้าวอชีฮวนเมาฉันชอบแมวนั่นเองตาแปลว่าใหญ่ตาเสี่ยงแปลว่าช้างเราเสี่ยงเฉยๆแล้วครับบางทีมันก็ไม่เป็นความหมายมันเป็นคำคู่อ่ะเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคำนี้อยู่คำเดียวแปลว่าใหญ่โอเคไหมคะเหมือนภาษาไทยบางคำมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำเดียวก็มีความหมายแต่บางคำมันก็ต้องจับคู่กับอีกคำหนึ่งให้มันมีความหมายเข้าใจไหมคะวิษณุเช่นภาษาไทยว่าอะไรเหมือนคำว่าวิษณุวิสแปลว่าอะไรสะแปลว่าอะไรนุแปลว่าอะไรถ้าแยกคำมันก็อาจจะไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดมารวมกันมันจะมีความหมายเข้าใจไหมคะประมาณนี้อ้าวง่ายๆจบแล้วประมาณนั้นแหละคำซ้อนมั้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าภาษาไทยเรียกว่าไงลองซื้อลืมแล้วแต่ว่าบางคำถ้ามันอยู่โดดๆมันก็ไม่มีความหมายก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะซ้อนให้จบเล่มคือบทที่9และบทที่10ได้สอนภาษาไทยแล้วค่ะโอ้ภาษาจีนก็ไม่รอดภาษาไทยก็ไม่รอดพรุ่งนี้นะคะ2บทสุดท้ายบทที่9กับบทที่10แล้วจะจบเล่ม1นะคะปูพื้นฐานแล้วบทที่2มันจะยากขึ้นวันนี้เสียงเริ่มหายแล้วนะคะสอนได้1ชั่วโมงถ้ายังไงถ้าวิษณุอยากทบทวนนะคะก่อนที่จะไปเรียนในอพรจริงๆก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะยังไงก็วันนี้อาจจะแบบกล้องสายไปสายมาเพราะว่าขี้เกียจใช้ขากล้องนะคะถือเอาเดี๋ยวขากล้องตัวใหม่กำลังมาไปเรียนแผนจีนดีไหมนะแผนจีนรับแต่นักเรียนที่หน้าตาดีนะวิษณุอารอเล่น เรียนแบบไหนก็ได้จ้ะแล้วแต่ตัวเองถนัดเพราะว่าแผ่นจีนรุ่น1รุ่น2มีแต่คนหน้าตาดีๆนะโอเคสอนเสร็จแล้วนะคะภารกิจต่อไปไปดูโคนันต่อพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบายเวลาเดิม2ทุ่มถึง3ทุ่ม